ันหรือพี่มันราวๆปีนึงน่าจะ 2-3 ล้านได้แล้วซื้อมาขายไปช่วงแรกโหดมากเลยนะแต่ช่วงหลังๆก็คือเก็บขายอย่างเดียวขายมา3ล็อตอ่ะล็อตละ 200,000 300,000 มั่งครับพอต้นนึงมันแพงขึ้นเรื่อยๆไงเก็บตอนนั้นคือราคาหลักพันตอนนี้ก็คือหลักหมื่นไงพี่เลยแบบถึงทำได้ครับเมื่อก่อนตอนพี่เล่นแม่งหลักพันเว้ยเนี่ยหลักพันเลยเรียกกุ้งด่างเดี๋ยวนี้เป็นหลักหมื่นละใบละหมื่นนะก็อยู่ที่ 2-3 หมื่นนะก็ถ้าปลูกเป็นต้นแล้วมันขึ้นอีกก็ราคาแพงมันเป็นการทำต้นไม้อ่ะก็คือซื้อตัดมาแล้วก็เอามาเลี้ยงก็มีมูลค่ารออีกสัก 3-4 ใบตอนนี้ใบหมื่นใช่ไหมอีก 4-5 ใบก็นับไปก็เป็น 50,000 อันนี้วิธีการเลี้ยงไม้ก็ต้องรอ 50,000 ตอนนี้ปีที่แล้วกี่บาทอยู่ไอ้ต้นนี้เหรอ 2,500 ใบนึงนะแต่ล่าสุดเพิ่งขายไป 14,000 ใบ 15,000 อันนี้คือขายสร้างบ้านได้เลยสร้างบ้านได้ไหมก็คงไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าพูดประมาณว่าช่วยสร้างแล้วกันเพราะว่าช่วงโควิดมันไม่มีเงินไงอย่างที่พี่บอกอ่ะแล้วก็คือเราก็เก็บไม้ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆอ่ะช่วงที่มันยังไม่แพงอ่ะพอมันแพงเราก็ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยขายทีทำบ้านทีทำไปเรื่อยๆครับก็ทำได้นะครับสวัสดีครับชื่อตั้มนะครับพงธรพิบไหวนะครับเป็นฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ด่างเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านเลี้ยงอยู่หลังบ้านอะไรเงี้ยครับมันเริ่มจากชอบก่อนนะเราก็เลยหามาเลี้ยงไม้ยังราคาไม่แพงเลยนะเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันน่าเอามาทำขายต้องบอกว่าบ้าคลั่งช่วงแรกผมไม่ได้เลี้ยงเลยไม้ที่อยู่ในบ้านนี่แทบไม่ได้ซื้อมาขายไปไม้มันแพงขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยไม่ได้ทำแบบเดิมแล้วก็เลยคิดว่าเราควรเก็บดีกว่าแล้วเราขายไปเราก็หากลับมาไม่ได้ครับอันนี้ที่ตัดแล้วตัดเป็นข้อเห็นไหมพอขึ้นมามันจะเป็นกุ้งแบบนี้เสร็จแล้วมันจะโตไปเป็นแบบนี้แล้วก็ขายแล้วก็กลายเป็นใบใหญ่แบบนั้นซึ่งพวกนี้มันจะแพงมากเมื่อก่อนใบอยู่ 2,000 มั้งอันนี้ใบฮาร์ฟอย่างนี้น่าจะ 5,000 6,000 แล้วถ้าขายเป็นต้นก็ยิ่งแพงถัดมาแค่ประมาณเดือนเดียวเองนะเพราะว่ามันแพงเพราะว่าเขาหาเก็บกันนะครับเนี่ยมันจะมีอันนี้เลี้ยงตั้งแต่เป็นเนื้อเยื่อเลยทำไมถึงแพงก็เนี่ยทายที่พี่เลี้ยงมาประมาณปีนึงต้นเท่านี้เองเนี่ยมีบุญสลาคำเนี่ยครับดูเพิ่งขายให้จีนไปแพงอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่พี่จะเลี้ยงไม้ไม่แพงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์ไปเก็บแต่เรารอทำจำนวนเอาครับอันนี้คือซื้อมาน่าจะมาสัก200มั้งเอามาทำเองตอนนี้น่าจะไปสักไม่เคยเห็นที่ไหนนะก็น่าจะขายมาสัก 5-6,000 อ่ะรักนะรักด้วยโคตรรักเลยแต่พวกนี้เวลารักเราก็ต้องแบ่งนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนอื่นก็จะได้รักในสิ่งเดียวกับเราเมื่อก่อนไม่มีมูลค่าเลยอันเนี้ยแต่เมื่อวานเห็นขายกันต้นเมื่อก่อนต้นหลักร้อยเดี๋ยวนี้เมื่อวานเห็นมันขาย 4-5,000 ละจันทร์ประกายดาวเป็นปีตายเยอะเหมือนกันครับแต่ว่ามูลค่าการตายไม่ค่อยได้นับเพราะว่าตายไม่อยากจะนับมิวคอนติเนี่ยอย่างอันเนี้ยตัดมายอดนึงก็ขายกัน 8,000 นะซึ่งเวลาพี่ตัดขายที่บอกคือพี่จะขายยอดเว้ยอันนี้คือพี่ขายคือขายยอดแต่ต้นแม่มันก็ยังจะอยู่อะไรป่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันทำให้เรามีต้นไม้ที่จะขายได้ตลอดเวลาพยายามเลี้ยงและทำจำนวนเยอะๆอันนี้คือต้นที่ตัดยอดมานะแล้วพี่เลี้ยงจนมันมีรากอ่ะรากเยอะมากแล้วรากเยอะเนี่ยก็แบ่งได้อีกแล้วยิ่งไม้หลักแสนที่บอกว่าขายกันต้นเป็นล้านน่ะก็มันใบละแสนไงแล้วเดือนนึงมันขึ้นใบนึงอ่ะมันมีมูลค่ายิ่งมันแพงกว่าทองอีกนะแพงกว่าดอกเบี้ยอีกนะคนก็เลยเก็บกันครับเป็นทำโปรดักชันไม่เคยเป็นคนตื่นเช้าเลยพี่นอนประมาณตีสามตีสี่นะทำงานแต่ตอนนี้ก็คือตื่นมา 7-8 โมงนี่คือเป็นเพราะต้นไม้เลยตื่นต้องมาดูเขามารดน้ำเขาคือมันเหมือนมีอะไรให้เราต้องตื่นอ่ะเพื่อที่จะมาดูถ้าเกิดเราตื่นสายต้นไม้โดนแดดเยอะไม่มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ดูแลเลยอะไรเงี้ยวันๆก็หาแต่ต้นไม้อยู่แต่ต้นไม้แต่มันทำให้ผมนิ่งมากนะเมื่อก่อนผมโคตรจะต้องปาร์ตี้โคตรจะต้องกินเหล้าโคตรจะแบบไม่มีเวลาไม่เคยเลี้ยงสัตว์ไม่เคยเลี้ยงอะไรแต่เลี้ยงต้นไม้นี่คือชีวิตนิ่งมากก็คือเจอตัวเองในอีกมิตินึงอ่ะคือแบบอยู่กับตัวเองคุยกับต้นไม้โหบ้าถึงขนาดไปสักเป็นรูปต้นไม้เลยนะสำหรับพี่มันไม่ได้มีการขาดทุนนะเลี้ยงต้นไม้ทั้งสุขใจแล้วก็ได้เงินด้วยโอ้ต้นไม้ทำให้บ้านหลังนี้ก็หนึ่งนะแล้วก็ชีวิตก็ดูเรียบง่ายขึ้นเยอะซึ่งช่วงนี้ถ้าใครจะเล่นอ่ะผมไม่แนะนำเลยไอ้ไม้ที่แพงๆอ่ะคือคุณอย่าเล่นมันเสี่ยงสูงถ้าคุณเป็นคนลงทุนอ่ะคุณซื้อมาขายไปเหมือนผมช่วงแรกอ่ะคุณทำเลยนะแต่ถ้าเป็นคนเลี้ยงใหม่ๆอยากดูว่าเอ้ยเลี้ยงเขาแล้วมันมีความสุขขนาดไหนนะก็เริ่มจากไม้หลักพันถ้าเป็นไม้ด่างจริงหลักพันนะเดือนนี้เดือนหน้าก็ 2,000 แล้วหรือ 3,000 อันนี้พูดเลยครับตั้งแต่เล่นมาราคาไม่เคยตกแต่เราพยายามจับตัวเล็กๆขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขแล้วก็อย่าไปซีเรียสกับมันถ้าเกิดเราไม่มีตังค์จริงอ่ะเราค่อยเอามันไปขายเชื่อแล้วมันช่วยคุณได้นะคุณเจ็บป่วยหรือคุณไม่มีเงินอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราเก็บไว้แล้วก็เอามาขายน่ะมันช่วยได้